จากรายงานของเว็บไซต์ AirV i s u a l เรื่องคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองมลพิษเมื่อเวลา10นาฬิกา10นาฬิกาของวันนี้นะคะพบว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีมลพิษติดอันดับที่2ของโลกค่ะหลังจากเมื่อวานนี้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งนะ,ะอันดับหนึ่งของโลกนะคะโดยวันนี้เมืองที่มีมลพิษทางอากาศมากที่สุดก็คือกาดมันดุที่ประเทศเนปาลน,นะคะมาดูจากหน่วยงานในบ้านเราค่ะกรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากค่าเฉลีย่ยฝุ่นละออง PM 2.5มีค่าเกินมาตรฐานหลายแห่งค่ะสภาพอากาศจัดอยู่ในระดับสีแดงนี่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างหน้าจอนะคะทั่วเลยนะฮะคือจายกระจายอยู่เยอะมากนะคะ กี่แห่งเนี่ย9จังหวัดนะคะสีแดง9จังหวัดล่าสุดเมื่อเวลา11นาฬิกาสูงสุดอยู่ที่ตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย PM 2.5อยู่ที่172ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรส่วนคุณภาพอากาศวัดค่าได้282แน่นอนตัวเลขแบบนี้ มีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะแล้วนี่ค่ะรายงานนี่เป็นสีแดง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 เป็นแถบเลยนะคะอันตร,รายนะฮะเรื่อ<ช>แบบนี้คือ<ส>คุณผู้ชมเห็นแบบนี้โดยเฉพาะประชาชนที่เดินทางไปในพื้นที่ภาคเหนือหรือว่าอยู่ในพื้นที่เองออกนอกบ้านอย่าลืมนะคะต้องกลับมาใส่หน้ากากาอนามัยอีกแล้วนะคะดูแลตัวเองป้องกันตัวเองกันด้วยนะคะ การทํางานของบ้านเราตอนนี้กรมควบคุมมลพิษทําหนังสือขอความร่วมมือไปถึงประเทศเมียนมานะคะควบคุมการเผาในที่โลง่งเพื่อไม่ให้ฝุ่นละอองเนี่ยมันส่งผลกระทบข้ามแดนแล้วก็ทําหนังสือถึงผู้ว่าราชาการจังหวัดทั้ง9้าจังหวัดภาคเหนือแจ้งเตือนเรื่องคุณภาพอากาศขอให้จังหวัดกํากับดูแลควบคุมการเผาในที่โล่งอย่างเข้มงวดพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนเร่งรณรงค์สร้างเจตจำนกและการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องขอความร่วมมือนะคะเห็นคุณภาพอากาศแบบนี้แล้วต้องขอความร่วมมืองดการ เผาอย่างเด็ดขาดตั้งแต่บัดนี้จนถึง30เมษายนนี้ถ้าหากฝา่าฝืนก็จะดำเนินการตามกฎหมายนะคะส่วนฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตอนนี้ก็เริ่มกลับมาส่งผลกระทบอีกครั้งในช่วงต้นสัปดาห์แต่ว่าถ้าพูดถึงภาพรวมเนี่ยคุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะคะข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษชี้เห็นว่าในพื้นที่ที่มีฝุ่นละออง PM 2.5สูงสุดอยู่ในเกณฑ์สีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพอยู่ที่ริมถนนการจนาพิเศษเขตบางขุนเทียนเกินค่ามาตรฐานที่65ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรคาดว่าในวันพรุ่งนี้ค่าฝุ่นละอองจะมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยค่ะ คือเวลาตัวเลขแบบนี้เกิดในกรุงเทพเนี่ยต้องบอกว่าคนกรุงเทพค่อนข้างที่จะตื่นตัวจะมีการระมัดระวังเป็นพิเศษ<ช>จะมีเรื่องของเครื่องฟอกอากาศมีแมสมาปิดบงังมากรองอากาศแต่ว่าเวลาเกิดเรื่องนี้ขึ้นในต่างจังหวัดชาวบ้านที่ต่างจังหวัดเขาจะไม่ค่อยตื่นตัวเขาจะไม่ค่อยระมัดระวัง <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาเช้าๆ้าเนี่ยเราก็จะยังคงเห็นคนทั่วไปเขาก็เดินทางปกติออกกําลังกายกันปกติโอ้ซึ่งถือว่าอันตรายโดยเฉพาะตัวเลขที่ออกมาถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะใช่เพราะฉะนั้นต้องป้องกันตัวเองดีๆงดการเผานอย่างิัเนี่ยนทาางกลับมจาก พื้นที่ต่างจังหวัดแล้วก็ขึ้นเครื่องบินเนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่ายังมีการจุดไฟเผาพื้นที่การเกษตรเนี่ยเราเห็นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มตลอดระยะเวลาการเดินทางแล้วพออยู่บนเครื่องบินเนี่ยเราจะเห็นสภาพท้องฟ้าคือมันชัดเจนมากข้างล่างนี่มันขมุกขมัวคือมันแยกนะใช่มันแยกชั้นกันชัดเจนมากแล้วก็เห็นโอ้โหนี่เหมือนกับว่าเราอยู่ท่ามกลางอะไรที่มันมาปกคลุมสภาพอากาศเราอยู่แล้วเราสูดหายใจเข้าไปทุกวันทุกวันแล้วตัวเลขรายงานมาแบบนี้อันตรายมากใช่ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของ ไฟป่าหมอกควันเนี่ยนะครับที่หลายหน่วยงานพยายามที่จะรณรงค์แต่ว่าก็น่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเพราะว่าในช่วง14-18ถึงอาจจะมีเรื่องของพาย,ยุร้อนเข้ามาอาจ<า>จะมีฝนตกเข้ามาในพื้นที่น่าจะช่วยให้สถานการณ์ในเรื่องของไฟป่าหรือว่าหมอกควันในพื้นที่เนี่ยดีขึ้นนะครับ